ครูโค้ชต้องทำอะไรบ้างเป็นคำถาม what เนาะคำถามแรกว่าเอ๊ะทำไม why คำถามแรกนี่คือการตั้งคำถามแล้วนะคะด้วยปลุกโปรยเนี่ยเป็นรายการที่ดีไซน์เป็นโจทย์เป็นคำถามจริงๆรายการจันปลุกโปรยเนี่ยเป็นรายการที่เป็นโค้ชอยู่แล้วนะคะนี่คือการตั้งคำถามปลายเปิดค่ะหนึ่งโอ้โค้ชน่าจะเรียกตอนนี้จะเรียกโค้ชนี้ไม่เรียกครูนี้โค้ชเนี่ยต้องมีทักษะในการตั้งคำถามค่ะมี4ตัวใหญ่ๆก็ได้ค่ะจริงๆทักษะของโค้ชมันอาจจะเยอะถ้าเป็นโค้ชตามมาตรฐานที่เขาเรียกกันทั่วไปไลฟ์โค้ชเนี่ยแต่เราดึงเข้ามาใช้อย่างหัวใจใหญ่ๆอ่ะ4ข้อนะคะ4ข้อ1ในนั้นก็คือการฟังค่ะฟังเนี่ยฟังอย่างลึกซึ้งหรือฟังเชิงลึกฟังเชิงลึกเลยนะคะอันที่2ค่ะเป็นการตั้งคำถามแบบทางรายการตั้งขึ้นมาแบบเมื่อสักครู่อะค่ะการตั้งคำถามอยากให้ตั้งคำถามเพื่อชวนคิดชวนคุยควรเป็นคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดรายการเริ่มต้น why ทำไมล่ะตอนนี้ถามแล้วว่า what คือทักษะของการโค้ชที่ครูโค้ชต้องมีอะไรอันที่3เมื่อตั้งคำถามแล้วผู้เรียนตอบเราหรือผู้ฟังคำถามเนี่ยตอบกลับมาเราต้องฟังอย่างลึกซึ้งแล้วกีฟฟีดแบ็กค่ะนั่นคือสะท้อนกลับสะท้อนกลับในสิ่งที่เขาพูดมาสะท้อนกลับสิ่งที่เป็นคุณค่าในหรือตัวตนหรือความเก่งของเขาได้ด้วยนั่นคือชื่นชมเขากลับไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด4ตัวหลักๆเนี่ยคิดว่าเป็นพื้นฐานที่ทำได้แล้วค่ะการตั้งคำถามการฟังเชิงลึกการสะท้อนกลับและชื่นชมในสิ่งที่เป็นตัวตนเขาทำได้แล้วนะคะเพื่อนำไปสู่ให้การเห็นคุณค่าในตัวตนของผู้เรียนกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Eduka ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่นกระดิ่งFacebook กด follow เราและกด like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Eduka Line เพิ่มเพื่อน @Eduka ไทยหรือสแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะคะจันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Eduka Live